สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดลุ้นแคมปัสเหรียญดีดดาบพิฆาตอสูรก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของหน้าซองแคมปัสเหรียญดีดดาบพิฆาตอสูรกันก่อนนะครับสำหรับหน้าซองก็จะมีทั้งหมด4ลายนะครับลายแรกก็จะเป็นตัวห่อสีเขียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านของทันจิโร่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเอกของเรื่องเนาะนะครับก็จะเป็นซองสีเขียวประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นซองสีส้มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านของเซียนอิสึนะครับเป็นซองสีส้มแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นซองสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านของเรนโกคุนะครับเป็นซองสีแดงแล้วก็ซองสุดท้ายนะครับก็จะเป็นซองสีชมพูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงเนาะก็จะเป็นทางด้านของเนซึโกะนะครับก็สำหรับลายหน้าซองก็จะมีทั้งหมด4ลายประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นถุงใส่เหรียญดีดนะครับก็จะเป็นถุงสีเขียวลายหมากรุกสลับกับสีดำประมาณนี้นะครับก็จะเขียนว่าแคมปัสดาบพิฆาตอสูรประมาณนี้นะครับสำหรับซองใส่เหรียญแล้วก็ตรงของตรงนี้นะครับก็จะเป็นแคมปัสเหรียญดีดดาบพิฆาตอสูร The Movie ศึกรถไฟศูนย์นิรันดร์นะครับก็จะมีเหรียญให้สะสม20แบบนะครับเป็นเบอร์1ถึง20แล้วก็จะมีเหรียญให้สะสมอีก80แบบนะครับก็จะเป็นเบอร์21ถึง100ก็จะรวมกันทั้งหมดมี100แบบนะครับก็สามารถเก็บสะสมได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31กรกฎาคม2565นะครับก็มีเหรียญ2แบบนะครับก็น่าจะเป็นแบบพิเศษนะครับเบอร์1ถึง20แล้วก็แบบธรรมดานะครับก็เป็นเบอร์21ถึง100นะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ล็อตผลิตนะครับก็จะเป็นล็อตของวันที่19/02/22 F นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูซองแรกกันนะครับซองแรกก็จะเป็นตัวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เบอร์อะไรนะครับสำหรับเหรียญแรกนะครับก็ได้มาเป็นเบอร์32นะครับตัวนี้ก็เป็นเนซึโกะก็ถือว่าสวยนะครับเป็นเหรียญสีชมพูเนาะแล้วก็ด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นแคมปัสสีเหลืองประมาณนี้ครับโอเคครับต่อมานะครับซองที่2ก็ได้มาเป็นเบอร์73นะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญสีแดงก็ตามตัวละครเลยนะครับซองต่อมาครับซองที่3ก็ได้มาเป็นเบอร์71นะครับเหรียญนี้รู้สึกว่าจะมองไม่เห็นตัวละครเลยนะครับเห็นแค่ตาเนาะนอกนั้นเป็นสีดำหมดเลยนะครับซองที่4ก็จะเป็นเบอร์57ครับตัวนี้เป็นเหรียญสีฟ้าสำหรับชื่อตัวละครผมก็ไม่รู้จักนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไม่เคยดูเลยนะครับต่อมานะครับซองที่5ซองนี้ไม่มีเหรียญนะครับเนาะติดมาประมาณนี้นะครับนี่ไม่มีเหรียญเนาะโอเคแล้วก็ซองต่อมาเป็นซองที่6นะครับซองที่6ได้ซ้ำมาครับแล้วก็ซองที่7ก็ได้มาเป็นเบอร์27ครับ
ตัวนี้ก็ติดมาอีกแล้วนะครับไม่มีซองใส่เหรียญนะครับซองที่8เนาะซองที่8ไม่มีนะครับก็ไม่มีเหรียญ2ซองเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นซองที่9นะครับซองที่9ได้มาเป็นเบอร์47นะครับโอเคซองที่10ก็ได้มาเป็นเบอร์58ครับแล้วก็ซองที่11ได้มาเป็นเบอร์77นะครับแล้วก็ซองสุดท้ายนะครับซองที่12ก็ได้มาเป็นเบอร์73นะครับโอเคครับก็สำหรับเหรียญดีดดาบพิฆาตอสูรนะครับที่แถมมากับแคมปัสในคลิปนี้นะครับก็ได้เหรียญมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9เหรียญนะครับจาก12ซองนะครับก็ได้ซองที่ไม่มีเหรียญมา2ซองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะส่งเคมได้ไหมเนาะนะก็หลุด QC มานะครับแบบที่ไม่มีเหรียญมาให้สักเหรียญเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ